นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสแล้วแหมเวลาผ่านไปไวจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชม16กุมภาพันธ์2560คุณผู้ชมยังคงอยู่กับดิฉันนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะไปสรุปเราย้ำอีกครั้งนึงเรื่อง DW อ่ะคุณผู้ชมใครอยากเรียนปอมเปิดคอร์สแล้วนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอินบ็อกซ์มากันได้เลยนะคะรายละเอียดปอมโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่แฟนเพจพินไว้บนหน้าจอบนแฟนเพจเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพื้นฐานจริงๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ DW นะคะแล้วก็ท่านนี้ค่ะเป็นผู้สอนนะคะคุณธวัชชัยทองดีค่ะผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท่านนี้ดังมากพูดเลยวันก่อนได้คุยกับนักลงทุนท่านนึงเขาบอกว่าเฮ้ยท่านนี้เก่งนะสอนเก่งแล้วก็มีกลยุทธ์ต่างๆมากมายคือคุณผู้ชมที่จะไปในวันนั้นเนี่ยไม่ได้แค่ในเรื่อง DW อย่างเดียวนะมันยังมีแทรกสาระอะไรอีกเยอะแต่ไม่ขอบอกเพราะว่าอันเนี้ยจะสอน DW ก่อนนะคะแต่อยากรู้ว่าเรียนอะไรเพิ่มเติมมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเข้ามาต้องสมัครเรียนค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันที่เรียนคือวันที่26มีนาคม2560เป็นวันอาทิตย์ค่ะ10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะสถานที่คือสุขสเตชันร้านนี้นะคะจะบอกว่าเป็นทั้งบูติกโฮเทลด้วยนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะคะที่สำคัญเดินทางสะดวกค่ะขึ้น BTS ค่ะไปลงสถานีอุดมสุขนะคะใครที่ยังไม่ได้อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่ายังไม่ได้สมัครเข้ามาหรือว่าอินบ็อกซ์มาแล้วยังไม่ได้ชำระนะรีบด่วนเลยนะคะเพราะตอนนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมและปอมรับจำนวนจำกัดเพราะว่าสถานที่เขาจุคนไม่ได้เยอะนะกำลังคิดอยู่ว่าจะรับเท่าไหร่ดีเอาแบบนั่งกันสบายๆนะคะคุณผู้ชมก็รีบอินบ็อกซ์เข้ามานะคะสำหรับในเรื่องของ DW ปอมเนี่ยเล่นในส่วนของตัว Safe 50แต่ว่า DW มันยังมีกว้างเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวที่เป็นหุ้นที่อ้างอิงกับหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งหลายที่ราคาสูงๆแล้วเราแบบแหมอยากจะซื้อนะแต่ก็ไม่กล้าซื้อแต่ตัวนี้เนี่ย DW นะสมมุติว่าอ้างอิงปตท.คุณผู้ชมดูแล้วว่าวันนี้ปตท.จะลงสมมุติปตท.จะลงคุณผู้ชมก็สามารถเล่นขาลงของปตท.ก็ได้หรือว่ามองว่าปตท.ขึ้นก็เล่นขาขึ้นของปตท.ได้นี่ยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ถือหุ้นปตท.อาจจะแบบเอ้ยวันนี้หุ้นลงอาจจะรู้สึกใจแป้วแต่ว่าถ้าคุณไปเล่น DW ในวันที่หุ้นลงคุณก็จะได้กำไรจากตรงนั้นกลับมานะคะแต่ที่ปอมเล่น Safe 50มันจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากนิดนึงนะคะก็แล้วแต่จริงๆอยากให้เรียนก่อนปูพื้นฐานกันก่อนใครที่ถามกันเข้ามาปอมเปิดคอร์สแล้วนะคะ26มีนาคมย้ำอีกครั้งนึงอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่สหรัฐมาเนี่ยบวกสดใสมากๆเลยนะคะประเด็นเนี่ยก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐปรากฏว่าคาดการไว้ 2.4% ไป 2.5% เพราะฉะนั้นวันนี้อีก1วันจะต้องจับตาดูคุณเจเน็ตเยเลนประธานเฟดที่จะมีการแถลงต่อสภาคองเกรสอีกรอบนึงเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานนี้แถลงต่อสภาคองเกรสแต่เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับธนาคารวันนี้เนี่ยจะแถลงอีกรอบหนึ่งนะคะมองดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอย่างนี้แล้วเงินเฟ้อขึ้นมาอย่างนี้แล้วมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนจากเมื่อวานนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยติดตามคืนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เช้าเมื่อคืนที่ผ่านมาดูกันนิดนึงค่ะดาวโจนส์นะคะบวกไป 0.52% S&P 500บวกไป 0.5% Nasdaq บวกไป 0.64% ค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เปิดมาแล้วนิเคอิญี่ปุ่นค่ะเช้าวันนี้นั้นก็มีการปรับตัวติดลบไป 0.57% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.06% แล้วก็ฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.23% เวทเต็ดไต้หวันติดลบไป 0.11% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.15% จริงๆบางทีต่างประเทศก็บอกอะไรเราได้ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะคะเราชอบอินดี้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมการเคลื่อนไหวมันแบบ
ป็นหนังคนละม้วนกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะคือเช้าขึ้นมาอุตส่าห์บวกไปหน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นก็ไหลไหลลบลบลบลงมาจนถึงต่อภาคบ่ายลบไปถึงช่วงนึงคือปอมเห็นแล้วล่ะมันลบไปถึงช่วงนึงโชคดีนะเมื่อวานนี้เล่น DW เนี่ยจบได้ก่อนที่มันจะไปบวกตอนท้ายตลาดใน1ชั่วโมงสุดท้ายมันพยายามบวกมากเลยเหมือนไม่อยากจะบวกไป 1.13 จุดค่ะหรือว่า 0.07 จุดนะคะไปปิดดัชนีที่ 1573.37 จุดส่วนราคาน้ำมันในวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาย่อไปเล็กน้อยค่ะประเด็นหลักก็คือว่ามันมีข้อมูลผลิตน้ำมันดิบเนี่ยจากลิเบียออกมานะคะปรากฏว่าสูงกว่า 700,000 บาร์เรลต่อวันตรงนี้ก็เลยเข้าไปกดดันในส่วนของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะไปปิดอยู่ที่$53.11แล้วก็มีท่าทีว่าจากนี้ไปจะมีผลิตเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกด้วยนะในลิเบียอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะส่วนเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะในเรื่องของราคาทองคำมาดูไหนๆแล้วก็แวะมาดูนิดนึงว่าราคาทองคำล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอุ๊ยดิฉันพิมพ์ผิดไปปิดอยู่ที่ $1,233.10 นะคะเป็นการปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นมาจากวันก่อนหน้านะเพราะฉะนั้นทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเรามาเริ่มต้นกับวันพฤหัสบดีในเรื่องของราคาทองคำกันก่อนกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งคำค่ะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณปริชาติครับค่ะแหมเมื่อคืนที่ผ่านมาในส่วนของราคาทองคำขึ้นมันเห็นการปรับลดลงเนี่ยมาเรื่อยๆของทองคำแต่เมื่อวานนี้กลับเพิ่มขึ้นมาประเด็นเกิดอะไรกันขึ้นคะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเมื่อคืนค่อนข้างผันผวนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากตัวเลขทิศทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ออกมาค่อนข้างดีรวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกที่ออกมาดีเกินคาดนะครับตัวเลขทั้งสองตัวเนี่ยยังคงสนับสนุนแนวความคิดของคุณเจเน็ตเยเลนที่อยากจะให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทิศทางเงินเฟ้อมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินไปและเป็นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจนะครับแต่จะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าหลังจากนั้นเนี่ยดัชนีดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาค่อนข้างมากเพราะว่าตัวดอลลาร์เองปรับขึ้น11วันทำการติดต่อกันขณะที่เมื่อคืนนี้คุณเจเน็ตเยเลนเองก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงวันที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนไม่ได้เชื่อมั่นมากนักว่าท่าทีที่คุณเจเน็ตเยเลนมีการส่งสัญญาณว่าอยากจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วจะสามารถปรับขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้หรือว่าในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับประกอบกับมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวอย่างเช่นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมถึงตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คือดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงชะลอตัวนะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีการขยายตัวเฉพาะในบางภาคส่วนเท่านั้นในบางภาคส่วนอย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์หรือภาคอุตสาหกรรมยังไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากพอนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดอลลาร์ถูกขายทำกำไรออกมาแล้วก็เกิดในส่วนของแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำขณะที่หากดูจากตัวกองทุน SPDR Gold นะครับซึ่งเป็นกองทุน ETF กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อวานนี้ก็ยังมีการกลับเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มอีก 2.667 ตันหากเทียบจากเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัว SPDR Gold มีการซื้ออย่างเดียวไม่มีการขายเลยขณะที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปต้นมาก็ซื้อเพิ่มไปแล้ว 44.469 ตันนะครับแล้วก็หากเทียบจากต้นเดือนมกราที่มีการซื้อบ้างขายบ้างก็ยังปรับมาเป็นซื้อสุทธิอยู่ที่ 31.433 ตันก็ยังเห็นว่าในส่วนของกองทุนขนาดใหญ่ก็ยังคงมีการเข้าซื้อซึ่งมีการคาดการณ์นะครับว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังคงไม่ได้มีความชัดเจนก็ยังทำให้นักลงทุนบางกลุ่มเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้รวมถึงนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจก็ยังทำให้กองทุนขนาดใหญ่เนี่ยยังกล้าเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากองทุนขนาดใหญ่เข้าซื้อสุทธิในส่วนของตัวทองคำเนี่ยอย่างต่อเนื่องคือจากนี้ไปมันจะช่วยดันในส่วนของราคาทองคำเนี่ยให้ไปต่อได้เรื่อยๆหรือเปล่าคะ
จริงๆเนี่ยเราถือว่าปัจจัยดังกล่าวยังเป็นแนวโน้มหรือมุมมองที่เป็นเชิงบวกเข้ามาสนับสนุนแต่เนื่องจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมแข็งค่าจากกระแสการคาดการณ์ของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยจากไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณของคุณเจเน็ตเยเลนหรือประธานเฟดท่านต่างๆก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันนะครับรวมถึงการทะยานขึ้นของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงขึ้นทำนิวไฮที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันก็ยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ชะลอแรงซื้อดังนั้นเนี่ยในระยะนี้เราจึงประเมินว่าที่ทางราคาทองคำน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในลักษณะของไซด์เวย์ซึ่งแรงซื้อกับแรงขายกำลังสู้กันอยู่ถ้ามีปัจจัยบวกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้ราคาทองคำมีการดีดตัวหรือขยับขึ้นได้ต่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเราอยากให้จับตาดูโซนแนวต้านบริเวณ 1,237 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยสออนนะครับหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 2,500 บาทต่อบาททองคำเพราะว่าระดับดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่าในสัปดาห์นี้ราคาทองคำทดสอบประมาณ2ครั้งแล้วก็เมื่อเช้าก็ขึ้นไปทดสอบอีกรอบหนึ่งยังยืนไม่ได้นะครับถ้ากลับขึ้นมายืนได้จะทำให้แนวโน้มโมเมนตัมของตัวทองคำกลับมาเป็นบวกมากขึ้นก็มีโอกาสทดสอบระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับ 1,245 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยสออนหรือระดับ 2,600 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้จริงๆเนี่ยเรากังวลว่าอาจจะเกิดแรงขายให้เกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อยไปรอเข้าซื้อที่บริเวณ 1,216 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยสออนหรือบริเวณ 20,000 กับ150บาทต่อบาททองคำซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบจากการแกว่งตัวออกด้านข้างของราคาโดยการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะมีการซ็อกล้อหรือตัดขาดทุนหากราคาทิ้งตัวลงแรงหลุดระดับ 1,211 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยสออนเพราะว่าอาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นการแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นเสียไปครับค่ะทีนี้ในส่วนของปัจจัยที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้ามากระทบทองคำและอาจจะทำให้ทองคำนั้นมีการย่อลงนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรคะน่าจะมาจากในส่วนของที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงต้องจับตาดังนั้นเนี่ยในระยะใกล้ๆเนี่ยอาจจะต้องตามดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมเพราะว่าจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่มีดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์นะครับในวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการขออนุญาตการก่อสร้างประจำเดือนมกราคมซึ่งจะสะท้อนทั้งภาคแรงงานแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ขณะที่ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยจะมีดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประจำเดือนมกราคมจากคอนเฟอเรนซ์บอร์ดก็สามารถติดตามเพิ่มเติมโดยสำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องตามเพิ่มก็คือการประชุมของนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้บริหารค้าปลีกบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐซึ่งหลายคนคาดการณ์ว่าน่าจะได้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มสูงขึ้นซึ่งตัวนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีการออกมาย้ำนะครับว่าเขาจะลดกฎระเบียบแล้วก็ปฏิรูปภาษีแต่ว่าผู้บริษัทผู้ค้าปลีกในสหรัฐกังวลว่าการปรับลดในส่วนของภาษีนิติบุคคลเนี่ยอาจจะมีการโยกในส่วนของการปรับขึ้นภาษีเกี่ยวกับภาษีการนำเข้าซึ่งจะทำให้บริษัทค้าปลีกเนี่ยได้รับผลกระทบและสุดท้ายเองผู้บริโภคก็จะต้องกลับมาซื้อสินค้าในราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในวันนี้ก็จะมีการหารือกันที่ทำเนียบขาวนักลงทุนก็สามารถตามความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของการลงทุนในตัวทองคำเพิ่มเติมได้ครับอืมค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของ YLG Bullion and Futures ถ้าสนใจอยากจะเข้าไปเปิดพอร์ตโดยเฉพาะในเรื่องของทองคำหรือว่าในตัวของ Futures นะคะติดต่อเบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-687แล้วก็94ตัวครับค่ะแล้วก็เว็บไซต์เข้าไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมครับเป็น ylgfuture.co.th นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุฒิขาขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุฒิรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ02-687-9999 02-687-9999ซื้อได้ทั้งทองคำแท่งนะคะรับรองรับประกัน
ของแท้แน่นอนนะคะทำธุรกิจมากันขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมไว้ใจได้เลยสำหรับในส่วนของ YLG นะคะหรือว่าจะเข้าลงทุนในตัวที่เป็น Go Futures ก็ได้หรือว่าในส่วนของ Futures ตัวอื่นก็ได้นะคะหรือเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะว่าในส่วนของ YLG เนี่ยเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชม www.ylgfutures.co.th นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะดิฉันขอทักทายก่อนที่จะไปสายต่อไปนะคุณผู้ชมก็เริ่มส่งคำถามมาแล้วนะคุณ Morning Mall นี่มาท่านแรกเลยนะสวัสดีค่ะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลขอบพระคุณนะคะอวยพรทุกวันเลยสำหรับทุกท่านด้วยนะคะคุณสมพลสวัสดีค่ะคุณจันทนาสวัสดีนะคะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์คุณอุ๋ยคอมซ่านะคะคุณขวัญเสรีคุณคอฟฟี่แมนคุณกัลยาคุณวรวรรณนะคะคุณวันเพ็ญคุณสุดารัตน์นะคะอ่ะทักกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เนี่ยแหมพี่เจนเพิ่มเสียงพี่ปอมให้หน่อยพี่เจนนี่ดูทั้งในเค้าเรียกอะไรในแฟนเพจด้วยนะแล้วก็มาเม้นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เจนจะเข้าสายด้วยนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะพบกับทางด้านพี่เจนค่ะคุณสิทธิพรเจนในเมืองนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH Hien ประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วเสียงปอมชัดหรือยังคะพี่เจนยังไม่ชัดยังไม่ชัดเหรอเมื่อกี้เทสอยู่แล้วมันชัดอ่ะเพิ่มอีกสัก2กิกได้มั้ยครับเพิ่มอีกสัก2กิกไม่มีกิกกิกเดียวก็แย่แล้วนั่นน่ะสิอ่ะพี่เจนเดี๋ยวตอนนี้พี่เจนเล่าก่อนตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นยังไงเมื่อวานนี่แหมมันแบบเหวี่ยงกันเหลือเกินทิศทางนี้ล่ะคะจริงๆไม่ชอบเล่าจริงๆไม่ค่อยชอบเล่านะครับชอบวายมากกว่าอะไรเงี้ยเทสดีเมื่อวานรู้สึกว่ามีหลายท่านนะครับก็เท่าที่ผมลงจากเครื่องบินมาตอนเช้าๆบ่ายๆเข้าออฟฟิศก็มีโทรเข้ามาถามแล้วตลาดจะไหวไหมซึ่งตอนนั้นมันก็ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วมันรู้สึกจะหลุดประมาณสัก1570ลงไปข้างล่างลงไปถึง1560บวกลบก็ดูอาการจะเหมือนจะไม่ไหวสุดท้ายปั๊บก็นะไหลใจจริงๆตลาดบ้านเราอะนะครับสุดท้ายก็เด้งกลับขึ้นมาเรียกว่าหักอกบางคนหลังจากวาเลนไทน์เลยแหละบางคนเมื่อวานเห็นแหม1570หลุดไปนี่ถึงกับคัดร้อยไปเลยที่ไหนได้ตีกลับขึ้นมายืนเหนือ570อีกต่างหากแม้กระทั่งวาเลนไทน์เนี่ยยังแดงรับวาเลนไทน์เลยนะคะถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาเขียวเมื่อวานเพราะแหมเขียวตึงเดียวอะก็แหมก็นะก็ถือว่าจะดูภาพรวมก่อนละกันค่ะทำภาพให้แล้วดูหรือยังไม่รู้เดี๋ยวๆกำลังจะเปิดปรึงอ่ะนะดูเลยเอาภาพนี้มาหลอนกันนิดนึงละกันค่ะนะครับคือไอ้ภาพใหญ่เนี่ยภาพนี้มันเป็นภาพที่แบบดูอาการที่เราเคยรู้สึกภาพนี้เราเคยดูกันไปแล้วค่ะนะครับมันคือมันจะมีทางที่ดีก็คือทางที่ดีคือไม่ใช่ภาพนี้คือทางที่ดีคือผ่าน 1,600 ผ่าน 1,620 ขึ้นไปเลยนะครับทีนี้ไอ้การที่มันไม่ผ่าน 1,600 1,620 พื้นที่ตรงที่เป็นที่ผมมีเครื่องหมายไว้ให้ว่าเป็นตัวดีแล้วมีเครื่องหมายคำถามอ่ะกำลังสงสัยอยู่ว่าพื้นที่1,600 1,620ในบริเวณนี้มันจะเป็นคลื่นดีหรือเปล่านะครับนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นคลื่นดีเนี่ยแสดงว่าตรง C เนี่ยมันไม่ใช่คลื่น4แล้วนะครับถ้าไอ้ตรง 1,600 1,620 หรือพูดง่ายว่า 1,600 บวกลบเนี่ยถ้ามันจะเป็นคลื่นดีแสดงว่ามันจะมีการลงมาทำคลื่น E อีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นหมายถึงว่าไอ้ตรงคลื่น C ไม่ใช่เลข4นะครับไอ้ตรงคลื่น E มากกว่าที่จะเป็นเลข4นะครับไอ้นี่ไอ้ภาพนี้คือเรารออย่างเดียวว่าเอ๊ะถ้าอยากจะไม่ให้เกิดภาพนี้ถ้าอยากไม่ให้เกิดภาพนี้นะในภาพใหญ่นะมันควรจะต้องผ่าน 1,600 1,620 ให้เร็วที่สุดแล้วนะครับอย่างช้าๆผมว่าเดือนนี้ควรจะต้องผ่านนะกุมภามีนาไม่เกินเนี่ยต้องผ่านนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยระยะ 2-3 เดือนเนี่ยมันจะอ่อนตัวค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรที่จะทำขึ้นอีนะครับฉะนั้นผมไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดจะพึ่งใบรอให้หวยมันออกแล้วมาพูดดีกว่าให้มันออกมาก่อนพูดได้ไม่เป็นไรคือถ้ามันออกมาเราแอคชั่นได้นะฮะออกมาแอคชั่นได้ว่าเฮ้ยถ้ามึงผ่านมันไม่ใช่มึงผ่านนะถ้าคุณผ่านถ้าคุณผ่าน 1,600 1,620 ไปเนี่ยโอเคผมมองไกลเลยแหละฉะนั้นจะซื้อตามน้ำก็ไม่สายแต่ถามว่าซื้อตรงนี้ไปเนี่ยถามว่าเป็นไรไหมก็มีโอกาสที่คุณจะมีดอยเล็กๆอยู่ได้เหมือนกันถ้ามันไม่ผ่าน 1,600 ไปจริงๆนะครับนะอันนี้ให้ดูภาพนี้ไว้ว่าต
ตอนนี้เนี่ยตลาดมันกำลังทดสอบแนวต้านใหญ่ฉะนั้นคุณต้องให้เวลาเขาหน่อยฉะนั้นที่ถามว่าทำไมมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วว่าการทดสอบแนวต้านใหญ่นะครับจะตัววิ่งขึ้นตัววิ่งลงตรงนี้คือลังเลอ่ะมีบางคนบอกว่าผ่านแน่นอนจะเอาให้ผ่านมีบางคนบอกโอ้ยไม่ไหวขายก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่ากองทุนหรือฝรั่งจะแย่งกันขายหรือว่าใครจะเป็นคนรับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ให้ระวังนิดนึงแล้วกันว่าภาพนี้มันยังคอยกดดันตลาดอยู่ฉะนั้นการแกว่งขึ้นแกว่งลงมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมออยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสงสัยว่าตลาดจะเอายังไงแน่ถ้าตลาดจะเอาไงแน่มาดูภาพเล็กดูภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปที่ผมทำมาให้ก็คือจะเป็นลักษณะของภาพที่ลงมาสั้นหน่อยก็คือเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวานนี่แหละนะครับเหตุเพิ่งเกิดไปเมื่อวานนี่แหละนะครับก็ที่ลงไปถึงระดับ1560บวกลบตรงนั้นเนี่ยถามว่าเด้งขึ้นมาเนี่ยเด้งขึ้นมาถูกต้องไหมผิดอะไรไหมไม่ผิดหรอกครับตรง1560เด้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของเส้น moving average ระยะสั้นซึ่งมันมีโอกาสที่จะเด้งได้อยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงคือถ้าตีแนวโน้ม trend line ระยะสั้นๆเราจะเห็นว่าถ้าเราตีเส้นตั้งแต่1460บวกลบขึ้นมาเรื่อยๆ1500เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นใกล้ๆแนวรับของเทรนไลน์อัพเทรนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานมันเด้งตรง1560ไม่ผิดหรอกนะครับหลุด1570ลงมามาเด้งตรง1560ถือว่าโอเคทีนี้วันนี้เนี่ยจะทำยังไงวันนี้จะเป็นยังไงถ้าด้วยรูปแบบแท่งเทียนเมื่อวานแล้วเนี่ยนะครับถ้ารูปแบบของแท่งเทียนเมื่อวานวันนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า1570เท่านั้นเมื่อวานเราเห็นแท่งเทียนเป็นอะไรคล้ายๆแฮมเมอร์ไหมลากหางก็ยาวอย่างนั้นเรียกว่าแฮมเมอร์ก็ได้ฉะนั้นแฮมเมอร์แบบนี้เนี่ยนะครับระดับ1570ไม่ควรต่ำกว่าหรือดีไม่ดีเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าราคาเปิดเมื่อวานก็คือไม่ควรต่ำกว่าราคาเปิดของแฮมเมอร์เมื่อวานแฮมเมอร์เปิดที่1571.86ฉะนั้นแสดงว่าวันนี้ไม่ควรต่ำกว่า1572ง่ายนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า1572โอเคแฮมเมอร์เนี้ยยังมีอาจจะส่งผลขึ้นไปข้างบนได้ถามว่าไปได้แค่ไหนเหนื่อยเหมือนกันนะครับแนวต้านข้างบนมันไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลเลยแนวต้านข้างบนมันก็อยู่ประมาณสัก1580 1585ไม่เกินเนี้ยนะครับหรือดีไม่ดีเนี่ย1580เนี่ยจะเป็นตัวกดดันอยู่ด้วยซ้ำฉะนั้นการรีบาวด้วยแฮมเมอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเจอแนวต้านที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร1580 1585ถ้าจะให้ดีต้องผ่าน1590นู่นฉะนั้นภาพตลาดอย่างมากก็ตอนนี้คือแค่รีบาวไปทดสอบ1580 1585ไม่เกินนี้ถ้าจะเล่นโดยข้อแม้ที่ว่าการแกว่งตัวก็คือไม่ต่ำกว่า1572ดีที่สุดร้ายสุดคือ1570ห้ามต่ำกว่านะครับฉะนั้นต่ำกว่า1570ปั๊บมันจะลงมาข้างล่างใหม่ที่1560นั่นหมายถึงว่าถ้า1560มาอีกครั้งนึงคือไม่มีทางอยู่ครับนั่นหมายถึงว่าเพราะอะไรถึงไม่อยู่เพราะสัญญาณไดเวอร์เจนต์มันยังคงทำงานอยู่นั่นเองการจะลบเลือนสัญญาณไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ลงได้คุณต้องผ่าน1590ไปให้ได้นะครับถ้ายังไม่ผ่าน1590แสดงว่าไดเวอร์เจนต์น่ะไอ้ลงระลอกแรกจาก 1,600 มาถึง570แล้วเด้งขึ้นไปถึง1595แล้วลงมา1560เนี่ยไดเวอร์เจนต์เนี่ยยังไม่น่าจะสุดนะก็คือถ้าไดเวอร์เจนต์จะสุดจริงๆคือจะถูกทำลายไปว่าไม่มีไดเวอร์เจนต์ละจบละแสดงคุณต้องผ่าน1590ให้ได้สรุปว่าคือวันนี้ห้ามต่ำกว่า1570ถูกต้องแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดต่ำกว่ามันจะกลายเป็น1560ถัดไป1560เนี่ยคือ1560เนี่ยอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ได้ถ้าลงมาอีกทีนึงนะเพราะไดเวอร์เจนต์มันจะทำงานต่อแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไดเวอร์เจนต์มันหยุดทันทีเนี่ยมันต้องผ่าน1590ให้ได้ถูกต้องแล้วจะขึ้นต่อทันทีโอเคเอาวันนี้เอากันใกล้ๆก็คือว่าพอถ้าเกิดไม่ต่ำกว่า1570มันจะไปแนวต้านในวันนี้1580ถ้าผ่านได้ก็ไป1585ใช่แล้วถ้าเลย1590ไม่ได้ก็จะไปต่อใช่ดีมากอ่ะแต่ถามว่าจะไปได้ไหมถ้าเกิดคุณปอมไปดูในกราฟละกันค่ะกราฟที่คุณปอมทำไว้ก็คือจะรู้สึกจะเป็น EMA มั้งถ้าจำไม่ผิดนะค่ะเดี๋ยวคุณปอมน่าจะทำเป็น EMA ไว้ค่ะใช่ EMA มีแนวต้านกี่เส้นนะตอนนี้1ไม่ใช่แนวต้าน2เส้นโดยประมาณ5วันกับ10วันแสดงว่า5วันกับ10วันแสดงว่าระยะสั้นเนี่ย1ถึง2วันเนี้ยคุณจะไม่เล่นก็ได้นะถ้าคุณเล่นคุณก็1572อ่ะค่ะ15มันจะมี1572อีกเส้นนึง1570ไม่ใช่1572 1570นะครับคือลักษณะ1570เนี่ยจะเป็นแท่งเทียนของวันก่อนที่จะเป็นแฮมเมอร์ค่ะนะครับแล้วก็ไปดูทางซ้ายที่เป็นโลโลทางซ้ายที่ผมทำไว้ให้1570แถวนั้นน่ะอย่าต่ำกว่าตรงนั้นดีกว่าจะสวยกว่าเยอะแต่แนวต้านระยะสั้นก็คือเนี่ย5วัน10วันเนี่ยเส้น5วันเส้น10วันเนี่ยมันคอยกดอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ยืน1580นี่ก็ไม่สวยละเล่นอย่างมากก็อึดอัดนิดหน่อยค่ะดีไม่ดีกำลังบวกๆอยู่ตอนเช้าๆสักแป๊บนึงเดี๋ยว
พลิกเหมือนเมื่อวานบ่ายเมื่อวานเช้าๆเนี่ยลบใช่ไหมค่ะบ่ายกลับมาบวกนิดหน่อยแต่ถามว่าบวกนิดหน่อยไหมดูดีๆนะครับจาก1560คือมัน570เนี่ยไม่ใช่นิดหน่อยนะ10กว่าพอยต์เหมือนกันนะค่ะนะฮะวันนี้บวกประมาณสัก4-5พอยต์เงี้ยมุดว่า1575ไม่ใช่เมื่อวานปิดเท่าไหร่1573ค่ะเมื่อวานปิด1573ใช่ไหมบวกสัก5พอยต์ก็ประมาณสัก1578 1580ประมาณใกล้ๆแถวๆนั้นนั่นแหละระวังดีๆค่ะจะอาจพลิกลงมาต่ำปิดราคาต่ำๆก็ได้เล่นได้ไม่ว่ากันแต่คุณก็ต้องมีว่าถ้าต่ำกว่า1570คัทลอสแสดงว่าหลักๆแล้วพี่มองว่ามันยังดูไม่ดีมันยังเรียกว่ามันยังผันผวนนะมันยังไดเวอร์เจนต์มันยังไม่ถูกทำลายฉะนั้นการแกว่งขึ้นแกว่งลงมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมันไม่ใช่ขาขึ้นเล็กทีเดียวไงมันยังอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับผ่านก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นการปรับผ่านเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงฉะนั้นถ้าจะเล่นก็ดังเฝ้าหน้าจอแล้วกันค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เปิดมาเรียบร้อยแล้ว 1576.22 จุดผ่านเส้นผ่าน2เส้นไหมยังอ่ะโดน2เส้นเหลืออีก1เส้นคือตอนนี้ปริ่มเส้น5วัน1577ไงนั่นแหละเส้น10วัน1579แล้วถ้าเกิดไอ้2เส้นนั้นมาตัดลงเส้นอีกเส้นหนึ่งของปอมเส้นสีฟ้าของปอมเส้น25วันอย่าให้2เส้นนั้นตัดไอ้เส้น25วันนะค่ะเดทคอร์สเลยนะแต่ผมมองในภาพใหญ่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ภาพใหญ่ที่เราดูไปตอนแรกเมื่อกี้นะใช่ไหมไอ้ภาพ A B C D E เนี่ยสุดท้ายแล้วสังเกตไหมคลื่น5มันอยู่ที่ไหนค่ะมันอยู่ข้างบนคือประมาณว่าถ้าจบไอ้ลอกการปรับฐานนี่เรียบร้อยเมื่อไหร่หรือถ้าจะไม่ลงไปข้างล่างเนี่ยถ้าจะไม่ลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ลงไปต่ำๆเนี่ยคุณต้องผ่าน1600-1620ขึ้นไปเนี่ยนั่นแหละครับเราเล่นได้ประมาณถึงปี18อ่ะ2518เล่นไปเลย2ปีเนี่ยระดับราชนีอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นด้วยเลข2บอกง่ายๆฉะนั้นผมไม่กลัวการซื้อหายไงผมกลัวแต่ว่ามันจะเป็นตัวดีไอ้ตัวดีแล้วลงทำ E เนี่ยผมอยากให้มันเป็นว่าเฮ้ยไม่มีดีค่ะแล้วขึ้นไปให้ C มันเป็น4แล้วมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยโอ้ยเอาแบบชัวร์ๆเอาแบบชัวร์ๆเล่นกันสบายๆปีถึงปี2018ค่ะครับเล่นได้ประมาณปีกว่าๆ2ปีอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็ไปขายประมาณสัก 1,800-1,900 อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือพูดง่ายๆต้อง bearish divergence เนี่ยต้องจบให้ได้ก่อนหยุดมันก่อนหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้า bearish divergence ไม่จบแล้วมันลงมาข้างล่างลงมาลึกลงมาลึกๆก็มองกันดีกว่าลึกๆผมซื้อนะลึกๆผมก็จะซื้อเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่ลึกจริงๆตอนนี้ผมขอให้มันขึ้นผ่าน1,620ไปพื้นที่เนี้ยไอ้เลข2ตัวเนี่ย 1,600-1,620 ถ้าผ่านพื้นที่นี้ไปได้เนี่ยโอ้ยผมไล่ตามผมจะไม่กลัวหายเพราะไอ้การขึ้นผ่าน1,620ไปเนี่ยไล่ตามการจะย่อตัวการจะอ่อนตัวลงมามันอ่อนตัวเพื่อขึ้นแล้วค่ะมันไม่ได้อ่อนตัวเพื่ออ่อนจริงๆแหละเพราะมันทำลายไดเวอร์เจนต์ไปเรียบร้อยมันทำลายโครงสร้างขาลงเรียบร้อยผมว่ามันไปค่ะแต่แล้วผมจะซื้อค่ะแล้วอย่างเงี้ยระหว่างที่เรากำลังรออยู่มันจะไปทิศทางไหนยังไงเนี่ยพี่เจนมีหุ้นแนะนำไหมคะมีหุ้นให้เก็งกำไรเล่นๆสักตัวหนึ่งไม่ใช่เก็งกำไรเล่นเอาว่าเป็นเก็งกำไรแล้วกันค่ะนะครับก็ในตลาดเป็นแบบนี้สังเกตว่าตลาดมันซึมซึมเศร้าๆพักบ้างบวกบ้างลบบ้างอะไรเงี้ยสังเกตตอนนี้ดูหน้าจอที่หุ้นวิ่งๆเนี่ยทุกคนเห็นหมดเลยว่าเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กทั้งนั้นแหละค่ะนะบางทีก็ต้องไวหน่อยนะนะครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบางคนมีฝีมือในการเข้าก็ประมาณเรียกว่าถ้าหุ้นสเต็ปละ2ตังค์ก็ขอสัก8ตังค์10ตังค์ก็พอหุ้นสเต็ปละตังค์นึงก็ขอสักประมาณสัก7-8ตังค์เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายว่าประมาณ10ประมาณ8ถึง10ตังค์หุ้นประเภทนี้น่าสนใจกำไรเก็งอะไรระหว่างวันอย่างวันนี้ผมดูตัว CSS ค่ะนะครับ CSS เมื่อวานเนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องเอาอะไรเยอะถ้าเราจะเก็งอะไรเราใช้สัญญาณ MA ระยะสั้นก็พอนะครับผมก็รู้สึกผมจะใช้ MA ระยะสั้นมาจับตัว CSS ก็เห็นอยู่ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในระดับของ MA ระยะสั้นซึ่งทุกครั้งใน MA ระยะสั้นตรงเนี้ยเวลาแกว่งตัวอยู่ประมาณสัก 3-4 วันเดี๋ยวจะมีเด้งให้ดูเด้งอย่างน้อยๆก็ต้องมีประมาณสักถ้าจะเล่นเก่งอะไรในวันก็ประมาณสัก10ตังค์ก็น่าจะพอได้อย่างเมื่อวาน CSS ปิด 3.40 ใช่มั้ย3.40 เนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าเกิด 3.40 ยืนได้ 3.42 มี 3.44 ผ่านไปเนี่ยมีโอกาสวิ่งถึง 3.60 3.70 ก็ได้นะตัวเนี้ยเวลาเขาวิ่งแรงนะครับฉะนั้น 3.60 เนี่ยของ CSS เนี่ยจะเป็นแนวต้านระยะสั้น
แต่ถ้าเกิดคุณเห็น 3.60 นั่นหมายถึงว่า CSS เนี่ยเป็นการขึ้นระลอกใหม่ได้แล้วล่ะมันจะมีเป้าหมายอยู่ที่4บาทฉะนั้น CSS เนี่ยจะเล่นเก็งอะไรระยะสั้นในวันหรือว่าจะเล่นถือเป็นรอบก็ได้นะครับเว้นแต่ว่ามันยืน 3.30 ไม่ได้ถ้ามันยืน 3.30 ไม่ได้เราคัดลอสที่ 3.26 ไปเลยผิดใช่มั้ย 3.303บาท30ต้องยืนคือเห็น3บาท30ก็ซื้อได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าหลุด3บาท30คือเราเห็น3บาท26เนี่ยเราต้องคัดลอสค่ะแล้วแสดงว่ามันยืน3บาท30ไม่ได้ผมให้อีกช่องนึงก็คือ3บาท28บางที328เนี่ยมันแตะเราเห็นหาง28เราอาจจะคัดลอสไม่ใช่นะต้องให้3บาท26มันมาให้เห็นก่อนแสดงว่า3บาท28มันเป็นออฟเฟอร์แสดงเราต้องขาย3บาท28ไอ้26ไปทิ้งค่ะแต่ถามว่าราคาตรงนี้ซื้อไหม340เป็นผมซื้อนะครับเป็นผมซื้อถ้าลงมา338 336 334อย่างเงี้ยตรงเนี้ยได้หมดอะโอเคนะครับค่ะนะฮะแล้วก็เราเล่นเก็งกำไรระยะสั้นๆประมาณ 1-2 วันนี้ก็ดูประมาณสัก 3.6 ประมาณเนี้ย 3.6 3.7 ค่ะนะครับแล้วก็จะเกิดใครจะถือเล่นรอบหน่อยก็ดูประมาณสัก 3. อะไรอะ4บาทไปเลยค่ะคือถ้าคุณเห็น 3.6 3.7 นั่นหมายถึงว่าเขามีโอกาสจะทำนิวไฮอะก็โครงสร้างตรงนี้สั้นๆมุมง่ายๆเขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วการเด้งจาก MA ระยะสั้นเนี่ยมันได้รอบทุกทีแหละนะครับมันจะมีรอบให้เห็นว่าเฮ้ยคุณยืน MA ระยะสั้นได้คุณมีโอกาสไปเล่นรอบได้ถ้าผมพูดแบบนี้ถ้ามันจะผิดก็คืออย่างที่บอกอะมันไม่ยืน3บาท30แสดงว่าพี่เจนมันโม เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้3บาท38ยังรับได้อยู่เนาะได้อยู่ครับรับได้ถึง3บาท34ครับโอเคแล้วคัดที่3บาท26นะคะใช่โอเคนี่กำลังนั่งมองตลาดเนี่ยเอาเริ่มไหลแล้วจะบอกก็คือจริงๆตลาดจริงๆผมบอกว่าผมอยากไว้ใจเท่าไหร่ผมบอกผมไม่กลัวซื้อแพงนะแต่ผมกลัวซื้อแล้วติดดอยเออคือถ้าเล่นตลาดอะเล่นตลาดที่เราพูดถึงตลาดคือตัวใหญ่ถูกไหมค่ะแล้วตัวใหญ่มันเป็นตัวใหญ่บางตัวใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดตลาดมันจะเซงจริงมันจะลงไปตามคลื่นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะพากันลงหมดแหละตัวใหญ่อะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปซื้อตัวใหญ่ผมกลัวติดดอยไงนะครับอาจจะมีตัวเล็กที่เล่นกันบ้างไม่เล่นบ้างแต่ตัวเล็กน่าจะปลอดภัยกว่าบางทีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมถามคำถามมาเยอะแล้วพี่เจนมาท่านแรกถามถึงตัวโมโนอยากจะเข้าไปรับตอนนี้3บาท62รับได้ไหมคะบางส่วนครับแต่จริงๆให้เขาปรับฐานให้จบก่อนไหมอาจจะลงมาสัก 3.5 สักทีได้ไหมขออีกสักทีหนึ่งเมื่อวานแต่แท่งเทียน2วันที่ผ่านมาดูไม่สวยนะเนี่ย2แท่งเนี่ยไอ้2แท่งเนี่ยดังนั้นไอ้แท่งไอติมสีดำเนี่ยผมไม่ชอบไอติมสกปรกของปอมเป็นสีแดงมันเหมือนไอติมปอมเป็นสีแดงใช่ไหมไอติมสีแดงมันดูไอติมเลือดอย่างเงี้ยไม่รู้งั้นอย่ากินเลยรอดีกว่าถ้ากินก็ซื้อราคาถูกๆหน่อยไง3.5 อีกสักทีนึงใช่ไหมหรือคุณจะสวยงามเลยวันนี้คุณขึ้นไปปิด 3.7 ให้ผมหน่อยดิโอ้ย 3.7 ก็มีหน้าต้านใหญ่อยู่ 3.8 อีกอย่างเงี้ยฉะนั้นปอพี่ปอมลากเทรนไลน์เลยเอาตั้งแต่ไฮลากลงมาหายแท่งเทียน2ลำดำ2เมื่อวานเนี่ยคุณจะเห็นว่าแนวต้านมันอยู่ตรงไหนลากเทรนไลน์ไว้เลยกลัวเดี๋ยวถ้าเทรนไลน์ถ้าผ่านเทรนไลน์นี้ได้ก็แสดงว่าโอเคเอาสูงๆนี่ใช่มั้ยลองดูดิถูกไหมพี่นั่นแหละเออโอ้ยมันไม่หยุดให้ลากไปเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละใครก็ลากลองลากดูประมาณเนี้ยเออนั่นแหละต้องให้ผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนต้องผ่านเทรนไลน์นี้ให้ได้ก่อนนี่แหละนั่นแหละถึงจะไปรอบใหม่ถ้าคุณลองทำเทรนไลน์ตรงนี้ปั๊บคุณลองตีเป็นพาราเรลเหมือนตรงนี้กำลังอยู่ในกรอบแฟลกใช่ไหมที่เป็นแฟลกขาลงถ้าเกิดมันผ่านแฟลกนี้ไปได้ปั๊บเนี่ยมันก็ขึ้นระลอกใหม่ระลอกใหม่คุณก็ไปนับตั้งแต่ 2.7 วิกมาถึง 4. จุดเนี่ยใช่ไหมแล้วมันจะไปอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นผมรอผ่านก็ได้ถ้าไม่ผ่านคุณลงมา 3.5 อีกทีนึงผมเอาค่ะนะลองเลือกดูนะยาวไปป่ะเนี่ยโมเก่งไหมวะพี่เจนคำถามเยอะนะมันเยอะไม่เป็นไรใครอยากถามก็เดี๋ยวถามปั๊มที่บ้านเอ้ยเลือกหุ้นเลือกเฉพาะหุ้นสำคัญเลยครับเออประชาผมเห็นคำถามอยู่คำถามหนึ่งSCN อามีเดี๋ยวสิพี่เจนอย่าเพิ่งอันนั้นเขามาทีหลังเราไล่ลำดับก่อน
ไม่เขาบอกเขาติด 8.เขาซื้อ 8.7 แต่จริงเราเคยแนะนำในรายการว่า 8.75 คือคัดลอสแต่คุณไปซื้อ 8.7 อ้าวอ้าวเพราะฉะนั้นรู้สึก SCN เราเคยเชียร์ว่าจะไป 10.5 แล้วมันไม่ไปแล้วเนี่ย 8.7 แล้วเนี่ย 8.25 นั่นแหละผมบอกว่าไปซื้อ 8.7 ไปซื้อตรงจุดคัดลอสอะซื้อต่ำกว่าจุดคัดลอสแล้วผมก็งงไงผมจะตอบยังไงดีว่ามันคาใจดังนั้นคุณตอนนี้ SCN อย่าให้ต่ำกว่า 8 บาทแล้วกันถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วใช่ไหมนะเพราะต้องพบ 8.75 เนี่ยผมคัดลอสไปแล้วตอนนี้ผมต้องรับซื้อตรง8บาทต้นๆเนี่ยตรงเนี้ย8บาทต้นๆเนี่ยห้ามต่ำกว่า มีโอกาสไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า8บาทที่จบเลยนะ SCN แสดงว่าเราพูดผิดแล้วค่ะเราคาดเขาผิดแล้วงั้นได้ก่อนเลย SCN ให้ก่อนเลยอ่ะบิวตี้รับได้ยังถ้าใครก็อยากได้บิวตี้อยากสวยใช่ไหมอยากสวยอยากสวยก็รออีกนิดนึงแล้วกันนะครับ10บาทผมว่า10บาทอีกทีน่าจะมีอ่ะดีไม่ดีมี96 95ด้วยโอ้ชาตินี้เลยนะสวยชาตินี้รอก่อนครับบิวตี้รอก่อนครับอยากรับรอก่อนครับใครจะรับบิวตี้ประกาศนะตรงนี้รอก่อนนะคะอาจจะเห็น10บาทหรือไม่ก็ 9.6 9.5 นะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆแล้วเอาอย่างนี้ผมว่าต้องมีคนมีแน่เลยอ่ะแล้วที่มีสูงสูงเนี่ยมีสิเมื่อก่อนมีเยอะแยะทั้ง12บาททั้ง11บาทนี่ยังไงดีพี่ก็12บาท11บาทอ่ะสมมุติถ้าเขามีจะได้ไม่ต้องถามเผื่อถ้าเขามีนี่ก็ต้องรอเวทละกันนะแต่จริงแล้วผมไม่ค่อยชอบซื้อหุ้นดอนที่จะเป็นขาลงนะแต่มันถามว่าขาลงใหญ่ๆมันเป็นขาลงจริงหรือยังจริงๆแล้วใหญ่ๆยังพอลุ้นได้อยู่ถ้าไม่ต่ำกว่า 9.5 นะครับแต่ต่ำกว่า 9.5 นี่แสดงว่าจบและพลาดโอ้ก็ต้องรอเวทนะถ้าใครที่มีต้นทุนสูงๆนะคะแต่ถ้าต่ำกว่า 9.5 จบข่าวนะอ้าว LIT ค่ะ List it อยากจะเข้าค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆราคาซื้อเมื่อวานน่าสนใจนะครับเมื่อวานเนี่ย12บาท 11.8 เนี่ยน่าสนใจวันนี้ขึ้นมายืน 12.2 12.3 ผมก็ว่าน่าจะตามไปสักไม้หนึ่งได้ครับนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเขาวิ่งไป13บาทนะคือตรงนี้ถามว่า12บาทได้ไหมได้ครับ 12.3 เนี่ยได้ก็12ไม่น่าจะลงมาให้หรือเปล่าไม่น่าแล้วล่ะถ้า12ไม่น่าจะลงมาให้เพราะคือ12เมื่อวานน่ะแกว่งตัวแถวๆ121 122อยู่ตั้งนานเหมือนกันนะค่ะฉะนั้นวันนี้ถามว่า123ได้มั้ยเราก็แพ้กับเค้า30ตังค์ฉะนั้นถามว่าได้มั้ยได้เราไปดูที่13บาทว่าจะผ่านไหมถ้า13บาทผ่านก็ถือยาวเลยค่ะนะครับแนวโน้มใหญ่ก็เป็นขาขึ้นอยู่ลิตรค่ะคือเมื่อวานประกาศผลดำเนินงานไงดีดีแสดงว่าปีต่อไปอาจจะดีต่อเนื่องก็ได้กลุ่มการเงินกลุ่มพวกลิสติ้งกลุ่มล็อกอะไรพวกนี้ไอ้ธุรกิจการเงินเนี่ยเริ่มจะน่าจะดูดีค่ะดอกเบี้ยขาขึ้นไหมนั่นน่ะดิดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็ได้เปรียบรายได้เขาเพิ่มขึ้นไงพวกนี้มันเป็นลักษณะของกินดอกเบี้ยอยู่แล้วนี่ถูกไหมค่ะฉะนั้นตรงนี้12.3ไม่แพงหรอกถ้าต่ำกว่า 11.8 ก็คัดลอสไป 11.8 นะคะคัดลอสโอเคมาหุ้น Talk of the Town ให้พี่เดาตัวไหน Talk of the Town อย่ามาถามนะ Talk of the Town 2วันเนี้ยวัน2วันเนี้ยอ๋อ ETE เหรอไม่ใช่ AOTมันออกท็อปออร์ดาวตรงไหนโอ้ยใครๆก็อยากจะเข้าไปเล่นถามทุกวันถามทุกวันบอกว่าจะรับที่เท่าไหร่ดีเอารับได้หรือยังใครๆก็อยากเข้าไปเล่นเมื่อวานลงแรงๆทำไมไม่รับล่ะตามลักษณะของหุ้นประเภทนี้มันดูถ้าได้ผมอ่านเกมนะนะครับอ่านเกมนะไอ้เรื่องของข่าวเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่การสวิงขึ้นสวิงลงด้วยข่าวอย่างเงี้ย มันมีจังหวะให้คุณได้เก็งกำไรถามว่าทำไมต้องแตกพามาเหลือ40บาทเขารู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ต่อมาแล้วใครแล้วราคา400กว่าบาทใครจะกล้ามาซื้อนั่นน่ะสิใช่ไหมแสดงว่าทุกคนรู้หมดแล้วข่าวเขาก็รู้หมดแล้วเกิดอีกเรื่องนึงเลยทำไมเฮ้ยทำไมคุณต้องแตกพาก่อนที่จะเกิดข่าวทำไมคุณไม่แตกพาหลังเกิดข่าวให้คนมาซื้อง่ายๆแสดงว่าอยากจะปล่อยของหรือเปล่าเพราะคิดอยู่เหมือนกันเมื่อวานทำไมแบบเหตุการณ์มันตามมาติดๆกันเลยใช่ไหมหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดมันอย่างนั้นจริงๆไปมาเอ้ยอาการนี้แสดงว่ารับข่าวไปเรียบร้อยหรือเปล่า37กว่า38เนี่ยใช่ไหมเพราะเขาแกว่งตัวแถว40บวกลบมาตั้งบ่อยครั้งหลายครั้ง
แสดงว่ารับข่าวไปประมาณบาทกว่าๆต่อหุ้นแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเท่าที่ประเมินดูแล้วน่าจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นประมาณ1บาทกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าวันลงไปเรียบร้อยก็ชากกลับขึ้นมาเฉยเลยด้วยวอลุ่มเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เอาไงTOTอยากจะรับไหมนะครับถ้าอยากจะรับเนี่ยเป็นผมนะผมรอดู39บาทเนี่ยยืนให้ได้มั่นคงเลยนะค่ะถ้าวันนี้ยังยืน39ได้มั่นคงผมก็ซื้ออีกสักบาทหนึ่งคุณไปซื้อที่40ก็ได้ไหมค่ะเห็นไหมผมชอบซื้อแพงคือไม่ได้ซื้อแพงอ่ะรอดูอาการคือเอาชัวร์ว่ามันไปชัวร์ว่าถ้าเกิด40คุณผ่านได้โอเคนะครับหรือถ้า39คุณห้ามต่ำนะถ้าเกิด39คุณต่ำจบเลยเมื่อวานคุณเล่นขึ้นมาอย่างนี้คุณมาหลอกขายเปล่าค่ะไม่ดีไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นดูก่อนผ่านก่อนได้ยืน39ให้ได้หรือเปล่าใช่นะคะแต่ว่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน40บาทกะว่าจะถือยาวก็ถ้าถือยาวไม่เป็นไรครับเนาะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็อาจจะเกินไปด้วยใช่เพราะถือยาวย้ำว่าถือยาวมันเกมมันดูได้2อยู่ได้2แบบอ่ะอยู่ได้2แบบคือเขาออกข่าวมาทุบเพื่อไม่ออกข่าวมาทุบออกข่าวมาเป็นข่าวร้ายเพื่อให้คนขายเออใช่มั้ยฮะใช่มั้ยโอ้ยอย่างงี้ข่าวหน้านะคือต้องอ่าน2แบบไงดังนั้นมันจะออกหน้าไหนก็ได้แต่เกมในกราฟเนี่ยมันจะบอกเราเองว่าจะออกหน้าไหนถ้าแปลว่าคุณทำมาสักแป๊บนึงบอกเฮ้ยถ้าเกิดรอบนี้ถ้าเกิดคุณจะผ่าน40ผ่าน 40.5 เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นข่าวลวงแล้วใช่ไหมแสดงว่ารือรับข่าวไปแล้วนั่นเองไอ้ที่มันจะต้องไปจ่ายค่าอะไรอะคือส่วนแบ่งจากรายได้เท่าไหร่เนี่ยแต่เราโอเครับได้แล้วแค่นั้นแหละข่าวทุกคนโอเคว่าราคาหุ้นในตลาดจาก42ลงมาสะท้อนขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าจบฉะนั้นการลงทุนระยะยาวถือว่าทำได้ค่ะนะทำได้โอเคพี่เจนแหมไม่อยากจะอวดเลยขายพุทธไม่ใช่ขายคอไปเรียบร้อยแล้วผมเห็นคุณปอมมาขายคอโอ้โหถ้าเป็นหุ้นก็ตังเดียวเนี่ยเอ้ยได้เยอะอยู่ปอมเล่นได้ทุกวันเมื่อไหร่จะรวยอ่ะเอาเล่นแบบได้ทุกวันน่ะเอาเล่นแบบให้รวยสิแม่เอาทุกวันแหมก็รวยนะบางทีก็มีเจ้าแต่เนี่ยอันนี้ดัชนีมันเจ้าใหญ่ไงเจ้าทั้งตลาดทีหลังหาหุ้นแบบไม่ต้องเล่นทุกวันอ่ะเล่นแบบเป็นรอบๆแล้วรวยมันเป็นคนชอบเล่นทุกวันน่ะพี่เจเออพยายามแล้วหาแล้วทำแล้วไม่ใช่จริตจริงๆนะได้มาแล้วแล้วก็เออมันก็ได้ตังค์จริงๆแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนมันไม่มีอะไรทำต้องหาปลาตัวใหญ่ๆกินนานๆนี่นอนกินเมื่อวานนี้ได้เยอะมากเลยนะทะลุเป้าเลยนะจะบอกเนี่ยใครมี AOT สมัยเมื่อปี 1-2 บ้างอ่ะไม่มีน่ะเห็นไหมมีบางคนมีสมัยนั้นยังไม่มีตังค์เท่าไหร่เลยบางคนเขามีปตท.แต่สมัยราคาจองยังไม่ขายเลยเนี่ย เขาได้เงินปันผลจนนั่นตอนนี้เขาถือหุ้นฟรีไปแล้วเงี้ยอีแน่ต้องอย่างเงี้ยอิจฉาเขาไหมก็มันไม่ได้มีเม็ดเงินขนาดนั้นพี่ไม่เป็นไรโอ้ยสมัยก่อนปตท.ราคา35บาทคุณปอมซื้อหมื่นหุ้นก็300,000กว่าบาทเองอุ้ยตั้ง300,000นั่นแหละ300,000ไปทำอะไรตั้งเยอะไม่แล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้นี่ปอมคือปอมเล่นน้อยๆไงพี่เจนแต่ได้ทุกวันหัดเล่นไว้พอเดี๋ยวโตขึ้นก็จะเป็นผู้เทรดเดอร์รายใหญ่ใช่ไหมตอนนี้หัดเทรดน้อยๆไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็เนี่ยเทรดวันละ 2-3 แสนเมื่อกี้บอกตลาดเซเซเห็นไหมพูดเพลินๆตลาดบวกมา4เลยบวกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมตลาดเนี่ยมันชอบหักหลังไปเรื่อยๆก็เลยบวกเลยได้ไงไม่กล้าเล่นด้วยนะเนี่ยพวกโรเล่ชอบอินดี้ไงตลาดเอาต่อเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์กรับได้ไหมคะตอนนี้4.80 นิ่งมาหลายวันประการแรกอยู่ในทุกเส้นเลยนะไอเดียของผมคือประการแรกถ้าหุ้นมันขึ้นมาจาก2บาทกว่าโอ้ยมันตั้งแต่1บาทกว่าด้วยขึ้นมาถึงระดับ6บาทแล้วมาแกว่งแบบเนี้ยผมคาดว่ายังไม่น่าจะถึงรอบขึ้นหรืออาจจะปรับฐานยังไม่จบหรือผมไม่ชอบมองหุ้นประเภทเนี้ยที่มันขึ้นมาเยอะๆแล้วอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดจะขึ้นต่อคุณต้องไปยืน5บาทให้ผมดูก่อนค่ะถ้าคุณยืน5บาทด้วยวอลุ่มที่แน่นๆนะโอเคผมว่าคุณไปต่อแน่นอนเพราะ5บาทยังไงเดี๋ยวก็ต้องมี6บาทให้ได้เพราะ5บาท6บาทก็คือ 20% ผมเก็งราย 20% ได้แน่นอนแต่ถ้าผมมาซื้อตรงนี้รับตรงนี้เนี่ยผมโกงว่าเดี๋ยวคุณจะลงมา4.50 คุณจะลงมา4.10อะไรอย่างนี้อีกทีนึงไงนั่นหมายถึงว่าเขาขึ้นมาแล้วลอกใหญ่แล้วเขาปรับฐานเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะปรับฐานเร็วนักหรอกถูกไหมปรับฐานยาวดีไม่ดีปรับฐานเยอะด้วยเงินหยาดเลยเนาะผมยังไม่อยากให้แต่ถ้าเกิดอยากจะเอาจริงๆดูจริงๆเขาจะขึ้นก็คือซื้อแล้วให้เขาขึ้นเลยอ่ะคือต้องยืน5บาทดีกว่าใช่ไหม
รอก่อนแล้วกันนะคะเอายืน5บาทให้ได้นะคะคุณผู้ชมถามมาตัวที่พี่เคยแนะนำนานมาละที่รักของพี่กับอีอีเนี่ยยังน่ารักเหมือนเดิมไหมเขาถามบ่อยแล้วคนนี้ผมเห็นบ่อยแล้วใช่แล้วที่รักเนี่ยมันน่ารักไหมที่รักนี่แนะนำมาตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะเพราะประมาณ8บาทกว่า9บาทมั้งแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วมันควรจะจบรอบหรือเปล่าพี่ก็ราคาทาร์เก็ตผมรู้สึกผมจะให้13หรือ14บาทมันจบไปแล้วไงคือเวลาที่นักวิเคราะห์ให้หุ้นน่ะเขาจะมีแนวรับแล้วก็แนวต้านแนวต้านเป้าหมายหรือคัดลอสอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือควรต้านหรือว่าเป้าหมายถึงแล้วกรุณาออกเพราะมันจบถ้าเกิดเขาจะไปอีกรอบนึงถ้าเกิดเขาจะไปแล้วรอบใหม่ยอมซื้อแพงเลยครับตัวเนี้ยถ้าเขาจะไปรอบใหม่จริงคือ 14.5 ยืนได้สิตอนนี้ผมขอซื้อเขาแพงเลยแหละถ้าเขายืน 14.5 ได้เขาไปแน่นอนมีแค่ไปแต่ไฮเฉยๆยังไม่ถึงยังไม่ยืนนะต้อง 14.5 ถ้า 14.5 ผ่านเนี่ยสามารถไปถึงไหน9บาทวิ่งมาถึง 14.5 แล้วถ้าเกิดผ่าน 14.5 คุณก็ลองวัดระยะเดิมจะวิ่งประมาณนั้นน่ะก็ได้อีกรอบนึงใช่มั้ยแต่ตอนนี้ถามว่าทำอะไรดีดูเขาก่อนดีกว่าถ้าใครมีอยู่แล้วต้นทุนต่ำๆตอนนี้ซื้อมาตอนนั้นก็รอดูเหมือนกันถ้าอยากจะขายถ้าอยากจะขายคือยืน13บาทไม่ได้คุณขายทิ้งโอเคยืน13ไม่ได้ขายทิ้งย้ำคนที่มี8บาท9บาทอะไรเงี้ย10บาทเงี้ยถ้าเกิดยืน13ไม่ได้คุณขายเลยค่ะแต่กูยังมีกำไรแน่นอนอยู่ในมืออย่างน้อยก็ประมาณ 10% น่ะค่ะใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้วรออีกรอบนึงถ้าอยากได้อีก 14.5 ยืนให้ได้ไม่ใช่ไปแตะแล้วลงนะใช่ต้องยืนให้ได้เห็น14 6 14 7 15บาทก็ยังได้เลยนั่นคือสัญญาณของการขึ้นซื้อแล้วอุ่นใจตรงนี้อาจจะเสียวเป็นดอยให้เขาผ่านขึ้นไปหาดอยใหม่ดีกว่านั่นหมายถึงว่าก็ต้องทำนิวไฮอ่ะแล้ว EE ล่ะคะ EE ไอ EE นี่ผมเริ่มจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ละเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วต้องบอกว่าเริ่มกังวลสิเริ่มกังวล ไม่ค่อยกังวลเอ๊ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าอะไร ถ้าไม่ยืน 1.15 ภายในเร็ววันนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ละกันถ้า 1.15 ไม่สามารถขึ้นไปยืนได้ผมว่าผมปล่อยของก่อนดีกว่าไปหาตัวอื่นนะครับไปหาตัวที่ราคาบาทกว่าๆใกล้เคียงกันนั้นเรียกว่าขี่ม้าเปลี่ยนม้าก็ได้ค่ะนะครับตัวตรงนี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่สวยแล้วนะคือสมมุติคือไม่ได้บอกต้นทุนไงอาจจะแบบซื้อที่ไม่รู้ว่า 1.06 อะไรอย่างงี้ป่ะเป็นผลสมมุติว่าผมซื้อ 1.12 อ่ะใช่มั้ยไอ้ 1.20 1.02 1.02 อ่ะถ้าต่ำกว่านี้ก็ 1.02 ถ้าต่ำกว่านี้ก็คือต้องขายไปกำไรไปก่อนดีกว่าอุ่นใจกว่าเนาะถ้าต่ำกว่านี้ก็ขายไปเลยนะคือตอนนี้เริ่มดูไม่ดีแล้วดูภาพสิคุณผู้ชมนะอ่ะ CK ค่ะชอการช่าง33.25 บาทตอนนี้ 28.50 ต้นทุนเท่าไหร่นะ 33.25 โอ้ยตรงนี้ต้องภาวนาว่าถ้าต่ำกว่า28นะถ้าต่ำกว่า28ผมขอช็อตอะเกนพอร์ตก่อนค่ะนะครับโอเคไม่ผ่าน29นี่ยังเหนื่อยอยู่เลยโอ้โหเส้นแบบนี้ผมยังเริ่มไม่ค่อยชอบใจค่ะนี่จริงๆนักวิเคราะห์ทุกคนที่เนี่ยเขาถามทุกวันเลยนะแล้วก็ CK นะเออก็คำตอบก็ประมาณเดียวกับพี่เจนนี่แหละ คือคุณผู้ชมอย่านึกว่าจำไม่ได้นะถามมาทุกวันนี่มันจำได้นะ โอ้พี่ปอมโหดร้ายไปย้ำลูกค้า เขาก็อยากจะดูนักวิเคราะห์หลายๆคนว่ามีความเห็นยังไงนักวิเคราะห์พื้นฐานบอกนักวิเคราะห์พื้นฐานบอกว่าดีไหมนักวิเคราะห์พื้นฐานบอกว่ามันก็น่าจะอะไรหรือเปล่าไม่รู้ไงถามอะไรนักวิเคราะห์คือแบบพอถามได้แล้ววิเคราะห์นักวิเคราะห์หลายๆคนพูดมาคล้ายๆกันไอ้นักวิเคราะห์ถ้ามันเห็นตรงกันเมื่อไหร่ต้องสวนชาวบ้านก็ชอบพูดแบบนี้แต่ว่าเอาตรงกันข้ามกับที่นักวิเคราะห์บอกถ้านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มันบอกว่าขึ้นนั่นแหละกูจะขายถ้านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มันบอกว่าไม่ดีนั่นแหละกูว่ามันดีเอ้าก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้ไงเขาถึงถามทุกวันไม่หรอกเขาอาจจะฟังหลายๆคนไงแต่ตอนนี้ก็ฟังมาหลายคนทุกวันเหมือนกันแล้วก็เห็นภาพกราฟเนี่ยมันลงมันแบบทุกเส้นอยู่ข้างบนหัวแล้วพี่เขาขายไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาถามอีกแหละถามให้อุ่นใจก็เนี่ยวันนี้พี่เจมบอกว่าต้องยืน28บาทให้ได้ถ้ายืนไม่ได้ค่อยขายก็เนี่ยยังนี่เพิ่ง28.50 บาทเองใช่ผมให้โอกาสคุณผมให้โอกาสคุณแค่นั้นนะรอมาตั้งนานแล้วหลังจากนั้นก็ตอนนี้สุดท้ายแล้วคือถ้ายืน28ไม่ได้เมื่อไหร่ก็พี่ต้องขายทันทีอ่ะค่ะพี่เห็น 27.75 พี่เห็น 27.5 เนี่ยพี่ต้องโยนไปแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ไปรอรับคืนที่25ถ้าใจยังรักก็อยู่ค่ะนะฮะอ่ะตัวต่อมาถามถึงตัว BCPG บอกว่าคือต้นทุนน่ะ15บาทจะขายแล้วไปซื้อแจ๊สจะเร็วกว่าไหมตัวไหนนะเมื่อกี้ BCPG ตัวลูกบางจากอะค่ะอ๋อ
ีแจจะเร็วกว่าไหมเร็วกว่าครับไม่ขายได้เลยไหมล่ะตรงนี้ต้องทุนต้อง15 บาท15 บาทเลยเหรอเออโหดอยแท้ๆเลยนั่นแหละหนาวมากเลยถึงไม่น่าอากาศหนาวเออผมว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วทำไมอากาศยังหนาวนี่ปลาเข้าไปกลางเดือนกุมภาแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวได้ครับค่ะเปลี่ยนตรงนี้เลยนะเผื่อจ๊าจะไปก่อนเผื่อจ๊าจะไปก่อนนะแจ๊สแจ๊สรับได้เลยไหมคะไม่ได้รับได้เลยครับอาจจะต้องรีบซื้อตามน้ำเขาแล้วครับเพราะก็ผ่าน 9.2 9.3 ขึ้นผ่าน 9.2 ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณซื้อแล้วนะของแจ๊สเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเขาจะมีโอกาสวิ่งไปแถวๆ10บาทกับ10บาท20ตังค์ไฮเดิมครับว่าผมว่ามีโอกาสไปตัวนี้โครงสร้างใหญ่เขาบอกว่าเขาจะเป็นขาขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากลงหรอกสมมุติว่าพี่เจมบอกว่าให้ปั๊มถือยาวๆบ้างอะไรบ้างตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับตัวนี้ได้ครับแต่ปอมก็ทำใจไม่ได้อะแม่ก็พี่เจนก็น่าจะรู้เล่นกับพี่เจนมาทีไรเนี่ยนะจบในวันทั้งนั้นนะข้ามไปนี่อึดอัดมากเลยเห็นไหมเมื่อไหร่จะได้บ้านจะได้รถเหมือนพี่เจนล่ะบ้านมีแล้วรถสัก 3-4 คันเหมือนพี่เจนไม่เอาพี่มีอยู่คนเดียวจะไปขับหลายคันได้ยังไงเดี๋ยวไปขับให้ก็ได้แหมว่างนึกแหละเอ้าตัวต่อมา PTLPTL นี่19บาท PTL ค่ะต้นทุน19บาทค่ะพี่ผีทะเลเนี่ยนะผีทะเลค่ะโพลีเพล็กซ์โอ้เอ๊ะคือรู้สึกเคยขายในรายการว่ายังไม่เคยใช่ไหมจำไม่ได้แล้วพี่มันมีวันนั้นที่ลงแรงๆมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาถามคือลูกค้าถามไปว่าลงแรงๆเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดินรู้สึกว่าราคาอะไรสักอย่างมันแพงแล้วมันกระทบต้นทุนของเขาไงใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิด PTL มันเป็นอย่างนี้ไปดู IVL เดี๋ยวมันขึ้นไหมมาดูซิไอหมายถึงว่า IVL ไม่ลงเห็นป่ะแสดงว่า IVL มันได้เปรียบในเรื่องของตัวนี้แสดงว่าโพลีเพล็กซ์มันเสียเปรียบในเรื่องของสินค้าที่เขาเชิญมาทำต้นทุนผลิตอ่ะฉะนั้นดู IVL แล้วกันถ้า IVL ยิ่งขึ้นโพลีเพล็กซ์มันไม่ไปไหนหรอกตายละตายละถามว่าตรงนี้เป็นผมทำไงโอ้โหตั้ง19บาทจริงๆถ้าหลุด18บาทแฝงแถว18บาทปั๊บ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 ตอนที่มัน19 19.5 อะไรแถวนั้นอ่ะแล้วมันลงมาต่ำๆประมาณสัก17บาทกว่าแล้วขึ้นไป18บาทใหม่แน่ถ้ามันอยู่18บาทได้ตรงนั้นต้องคัดลอสมาแล้วนะฮะหรือไอ้แท่งยาวๆเนี่ยคัดลอสไม่ทันแน่นอนค่ะแล้วมาแกว่งตัวแบบนี้แกว่งตัวแบบนี้ถามว่ามีโอกาสเด้งไหมผมว่าอีกนานอ่ะใช่ไหมถ้าเด้งขึ้นมาอย่างมากเด้งขึ้นมาเต็มที่ก็ประมาณไม่ถึงต้นทุนเขาหรอกประมาณอยู่ประมาณสัก 16.5 17บาทเท่านั้นเองรอรีบาวแต่ผมว่ารอรีบาวก็ไม่ถึงต้นทุนนั่นนะสิตั้ง19บาทเลยนะหรือไม่ก็ต้องให้เขาแกว่งตัวด้านข้างสักประมาณสักเดือน2เดือนน่ะโอ้ยดังนั้นถามว่าแต่งตัวด้านข้างเดือนสองเดือนเพื่ออะไรแต่งตัวเพื่อลงหรือแต่งตัวเพิ่มขึ้นก็ไปจับตาดู IVL ไว้ค่ะถ้างบ IVL ดีหรือว่าแนวโน้ม IVL ดีแสดงว่าโพลีเพล็กซ์จะไม่ค่อยดีดูต่อสองตัวนี้นะเปรียบเทียบกันได้เลยนะต่างกันคนละขั้วนะคะเพราะมันสินค้าตรงข้ามกันไงถูกไหมรายได้ของ IVL มันมาจากไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวอะไรเนี่ยไอ้ตัวที่โพลีเพล็กซ์เอามาใช้ถ้ารายได้ของ IVL มันดีแสดงว่าโพลีเพล็กซ์มันอาจจะไม่ดีไม่รู้ได้เท่าที่ผมคุยรับวิเคราะห์ในพื้นฐานของผมนะเขาบอกว่ามันสังเกตว่าเขาถึงไม่เชียร์ IVL ไงนักวิเคราะห์เขาถึงเน้น IVL ถ้าทางวันนี้เซ็ตจะไปนะจะไปเรื่อยๆเลยนะก็1580ไงอ๋อเหลืออีก2จุด1580 1585 1580ผ่านแล้วก็ต่อไป1585ถ้าไม่ผ่านคือวันนี้ยังไงก็ตามอย่าให้ต่ำกว่า1570นะคุณเล่นได้สบายๆมาขนาดนี้แล้วคงไม่ต่ำแล้วมั้งเดี๋ยวไม่รู้แล้วซะแล้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้กับตลาดหุ้นไทยอ่ะ OTOฮะOTO O 1 to 1อ๋อ OTO 7บาท45ยังถือได้ครับจริงๆ OTO นี่ดูกราฟสวยนะเนี่ยถ้าเห็นทั้งเทียนในวันที่ขึ้นไป 7.95 วันนั้นขายลงมามีวอลุ่มด้วยเนี่ย5วันนี้เขาไม่หลุด7บาทอุ่นใจไว้อยู่ค่ะไอ้เส้นเรียงตัวแบบนี้เราผมจับตาดูแล้วต่อให้คุณเล่นได้อีกรอบนึงใช่ต่อให้คุณเป็นแท่งเทียนสีดงสีดำอะไรหลอกๆถ้าคุณไม่หลุดเส้น10วันนะMA ของพี่ปอม EMA 10วันน่ะค่ะแสดงว่าถ้าไม่หลุด7บาทนี่ผมว่ายังมีอีกรอบนึงค่ะเผลอๆดีไม่ดีอาจมีนิวไฮโอ้โหใครยังไม่มีนี่รอคอยรอดูก่อน7บาทก่อนอย่าให้หลุดโอเคอ่ะ AU เข้าได้ยัง After YouU 11.90 หุ้นอะไรหุ้นขนมร้านอาหารไงโอ้ After You อ่ะพี่เคยไปกินเปล่าร้านอาหารเขาจะมีแนวโน้มได้ดีขนาดนั้นเหรอ
เขาก็จะขยายสาขาไม่รู้สิปอมยังไม่เคยกินเลยเนี่ยแย่มากเลยงั้นเราไม่พูดถึงพื้นฐานเดี๋ยวไปว่าเขาว่าเขาไม่ดีผมว่าดูที่ว่าขนมอร่อยอะไรบอกกันผมว่าดูที่ 11.5 แล้วกันถ้าลงมา 11.5 ผมว่ามีโอกาสลงมาทดสอบ 11.5 ค่ะถ้าลงมาทดสอบ 11.5 แล้วยืนได้ก็โอเคไม่ว่ากันเก็บได้แต่ถ้าหลุด 11.5 เลิกเลยนะครับค่ะไม่เอานะครับ AU ก็ After U นะค่ะถ้าหลุด 11.5 ผมไม่ซื้อนะค่ะ11บาทผมก็ยังไม่มองนะผมว่าจะไปดูที่10บาทต้นๆราคากลมๆเท่านั้นดีกว่าค่ะอ่ะรอไปก่อนถ้าจะเอาชัวร์ๆนะรอ10บาทอ่ะตัวต่อมาเลยนะอิชิค่ะฮะอิชิตัน11.40เรียบร้อยเฮ้ยอันนี้10.50วันนี้ทำไมคนติดหุ้นเยอะจังเลยอ่ะก็ตลาดกำลังจะไปไง1,600ไงก็เลยไล่ตามสิบบาทแล้วกันครับผมขอต่อราคาอิชิค่ะคือ10 บาทนี่คืออะไรถ้าใครมีอยู่ต่ำกว่า10 บาทนี่จบเลยนะถ้าใครมี11 บาท11 บาทกว่าแล้วลงมา10 บาทถ้าหลุด10 บาทไปนี่ผมคัดลอสยอมละค่ะต้องยอมนะต้องยอมครับยอมมอบตัวซะ LPN ขอแนวรับแนวต้านจะรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้12.40แล้วรับหลักๆอยู่ที่12 บาททุ่นท่วนเกือบ12.1แถวๆนั้นนะครับนะฮะถ้าจะรับตรงนั้นหรือถ้าวันนี้ยืน12.6ผ่าน12.7น่าสนใจถ้ายังไม่ผ่าน12.7ผมว่าเขาก็คงแกว่งตัวด้านข้างก่อนค่ะนะครับมี12.7น่าสนใจกว่ามั้งต้องยืน12.7อ่ะผมว่านะตอนนี้12.5ผมขออีก20 ตังค์แล้วกันขออีก2 ช่องใช่ไหมโอเค12.6 12.7อีก2 ช่องเอาชัวร์ๆให้มันผ่านแน่นอนถ้าผ่านตรงนั้นปั๊บเนี่ยเอ้ยแสดงว่าเขาจะไปแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะรับผมให้รอรับที่12.1 12.0 12.2 เนี่ยไอ้12ท่วนน่ะตรงนั้นดีกว่าค่ะน่ะโซล่าถามเฉยๆว่าเป็นยังไงตัวนี้ถามว่าเป็นไงไม่ได้บอกต้นทุนไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีคุณก็อาจจะดีก็ได้แต่ราคาแต่โน้มทางเทคนิคตอนนี้ยังไม่ดีนะครับยังไม่ขึ้นมีโอกาสที่จะลงมากกว่านะครับถ้ายืน4บาทไม่ได้วันนี้ผมว่ามีโอกาสลงคือไม่ใช่วันนี้ถ้าคุณจะลงเนี่ยถ้าเห็นต่ำกว่า4บาทคือจะลงแน่นอนค่ะนะครับนะแต่ถ้าจะรีบาวนะรีบาวอย่างมาก4บาทก็ไป4.20แต่ถามว่าตรงนี้ถามว่าเอาก็ซื้อ4บาทต้นๆแล้วไปขาย4.20ไม่ได้เหรอผมว่ารีบาวอาจจะไม่เกิดก็ได้ไงแต่ถ้ากันไปมันไปแค่4.20ค่ะแล้วแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้ไหมไม่มีก็ได้โอกาสจะหลุด4บาทมีสูงกว่าด้วยซ้ำค่ะดังนั้นผมก็ยังไม่เอาค่ะนี่วันนี้มีหลายตัวที่พี่เจนชอบนะOTO Jazz ที่บอกมาเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วก็จดๆไปซะ LPN ก็รอยืน12.70ให้ได้ก่อนเนี่ยจะได้มีหุ้นเอาไปเล่นเดมโก้ค่ะเดมโก้ยังไม่มีตอนนี้6.90ลงมาลึกเลยช่วงนี้พลังงานลมนี่ไม่รู้จบข่าวหรือยังนะเขาบอกให้เวลา45 วันเขาจะใช่ไหมไปคุยกันก่อน45 วันงั้นเราก็รอให้เขาคุยกันเสร็จก่อนดีกว่าแต่ก็มันก็มีข่าวประมาณว่าบางเจ้าก็โอเคเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรถ้าที่ผมจำได้ถ้าให้ผมเลือกนะให้ผมเลือกนะผมว่าเดมโก้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุดเพราะผมเคยไปดูพื้นที่ของเขาค่ะนะครับเขาบอกเท่าที่ผมคุยกับเจ้าของก็คือผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่โดยรอบอะประชาชนไม่เดือดร้อนประชาชนชอบมากเลยเพราะรู้สึกว่าจะมีลักษณะของการทำถนนหนทางเข้าในบริเวณพื้นที่ที่เป็นกังหันเนี่ยดีไม่ดีผมก็ยังเคยคุยบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเปิดเป็นฐานที่ท่องเที่ยวได้เลยเนี่ยประชาชนเอาอะไรมาผมมาขายตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้ได้เลยเพราะไอ้การไปท่องเที่ยวไอ้กังหันลมเนี่ยเมื่อก่อนผมคนก็ชอบเท่มากถ่ายรูปอ่ะมันเหมือนไปถ้าทำถนนหนทางเป็นซอกเป็นซอยแบบสวยงามเลยนะเป็นเลนเป็นอะไรเรียบร้อยเลยนะเป็นถนนระยางดินดำเลยนะไอ้ถนนดำเลยนะสวยของเดมโก้สวยมันเป็นเดินเขาด้วยค่ะผมเคยไปดูพื้นที่แล้วนั่นแสดงว่าประชาชนแถวนั้นเขาชอบมันทำให้พัฒนาบ้านเมืองเขาได้ดีเลยในชุมชนเขาได้ดีเลยดีไม่ดีถ้าเกิดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคนไปเที่ยวเขาจะมีรายได้เพิ่มอีกดังนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่ารอ4-5 วันถ้าประชาชนโอเคอะไรโอเคผมว่าเดมโก้ได้เปรียบค่ะดังนั้นถ้าเดมโก้ได้เปรียบผมว่าเดมโก้ก็ราคาแถวๆนี้ถ้าจะถือยาวๆผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดดูดีๆอยากให้ดู6.5แล้วกันค่ะคือเขายังไม่มีอ่ะยังไม่มีก็ไม่ยืน7 บาทผมว่าเดี๋ยวมีโอกาสอ่อนตัวนะครับ 6.5 ถ้าเกิดจะถือยาวใช่ไหมถือลงทุนตั้งหน่อยพวกนี้มันเป็นพลังงานที่คุณต้องดูยาวๆ6.5 ถึง 7 บาทเนี่ยหาจังหวะสะสมได้
นะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 6.5 อีกทีนึงแสดงว่าไม่เอาดีกว่าโอเคอ่ะ TU ค่ะไทยยูเนียนกรุ๊ปต้นทุน20.50 20.50 ตอนนี้19.90ลงมีปอมเห็นเส้นไหมเห็นค่ะเห็นทุกเส้นเลยเรียงกันสวยนะสวยเรียงลงเลยค่ะแค่นั้นแหละจบข่าวแล้วทำยังไงแล้วเนี่ย20.50ยืน20บาทไม่ได้จริงๆต้องคัดล็อตไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดู 19.5 ก็ได้อะถ้า 19.5 ยืนไม่ได้นี่คือต้องไปเลยนะครับให้โอกาสบอกโอ้ย 10. ซื้อมาได้20.50เหรอ20.50 ใช่โอ้ย 20.50 นี่ตามจริงยืน19บาทไหมไอ้ยืน20บาทไม่ได้นี่เป็นผมขายก่อนนะใช่ไหมเป็นผมขายก่อนหรือเกิด 19.5 มันเด้งไงงั้นโดยรอ 19.5 แล้วกันตอนนี้ 19.9 ถูกไหมค่ะขออีก40ตังค์ไปวัดใจที่ 19.5 ค่ะถ้า 19.5 ยืนไม่ได้คัดเลยครับยิ่งพูดก็เริ่มไหลลงเดี๋ยวมันจะลงลึกพอ 19.5 นะเส้นมันเพิ่งเรียงตัวเองนะเนี่ยกลัวผมกลัวไอ้หุ้นประเภทนี้ผมกลัวค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิดูเส้นระวังเวลาเข้าไปซื้ออ่ะอย่าเพิ่งแบบพอได้ยินมาปุ๊บฉันจะซื้อคือดูกราฟบ้างอะไรบ้างอ่ะเนี่ยนี่งูปลาปลาง่ายๆเลยอ่ะอันนี้เส้นเบสิกเส้นพื้นฐานเลยนะตัวต่อมา PT ค่ะฮะ PT Energy ไอ้พีไม่ใช่พรีเมียร์เทคโนโลยีต้นทุนคนนี้กำไร12.90 ขายก่อนเลยครับขายเลยจริงเดี๋ยวรอดูเขาจะอ่อนตัวลงมาเป็นแท่งดำๆไหมอยากได้คืนก็ตอนนี้มีกำไรอยู่เยอะแล้วนี่ใช่12.90ตัวนี้ไฮ15.40ตอนนี้14.70ใช่หรือว่าจะเห็นก็เปิดแก๊ปไหมเนี่ยเปิดค่ะใช่ไหมหรือถ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ลงมาต้นทุนคุณแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่อยากขายก็ลองดูดีว่าจะเป็น U shape ใหญ่ๆได้ไหม มันมีทาร์เก็ตอยู่ประมาณสัก17 57 56แถวนั้นน่ะ 17 บาทถึง 17 บาท 50 อ่ะอยากรู้ไหมล่ะเพราะต้นทุนเราต่ำขนาดนี้เขาคงไม่ลงมาหาต้นทุนคุณแล้วล่ะถ้า12บาทกว่าๆดีไม่ดีไม่ต่ำกว่า 13.5 อย่างเงี้ยถ้าเกิดผมมีต้นทุนต่ำผมก็ถือได้แต่ถ้าผมเป็นนักเก็งกำไรเล่นรอบผมอาจจะเมื่อเช้าอาจจะมีจังหวะขายก็ขายไปก่อนเพราะแถว15บาทนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจค่ะใช่ไหมแต่ถามว่าลงทุนต่ำๆทำใจเถอะอย่างเงี้ยถือได้รวยกว่าเล่นช่องสองช่องอีกหมดเวลาแล้วพี่เจนพี่เจนรู้ไหมว่าที่ปอมขายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะมันก็อยู่ที่ปอมขายอ่ะมันก็ไม่ไปต่อเซตก็ยังนิ่งอยู่ที่เดิมเห็นไหมวันนี้ก็ได้แล้วตอนนี้ล่าสุด 1577.44 จุดบวกไป 4.07 จุดหรือว่า 0.26% นะคะเริ่มที่จะย่ออีกแล้วก็ระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็วันนี้พี่เจนแนะนำไปหลายตัวเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ CSS มาเลยแล้วก็ในระหว่างทางก็มีที่คุณผู้ชมถามเข้ามาแล้วพี่เจนก็มีให้คอมเมนต์ว่าตัวไหนชอบอะไรบ้างอย่างนี้นะก็เดี๋ยวจบรายการไปดูย้อนหลังได้เพราะที่ปอมจดไว้คร่าวๆเนี่ย OTO มี Jazz มี LPN ต้องรอ12.70แต่ถ้าดูเอาชัวร์2ตัวที่มองๆชูชอบก็คืออะไรนะ OTO กับ Jazz อ่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่เจนนะคะคุณสิริพรเจนในเมืองจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKM ประเทศไทยที่มาให้คำตอบและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่เจนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะจากกันไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะเรียน DW นะคะพื้นฐานจริงๆเลยนะคะจะได้ไม่ไปเทรดมั่วๆสุ่ม4สุ่ม5นะและเทรดจะได้กำไรไม่ใช่เทรดรายวันด้วยนะบางที DW มันถือข้ามกันได้แต่มันมีเทคนิคกลยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็อินบ็อกซ์มาหาปอมนะคะแล้วคนที่สอนนี่คือคุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท่านนี้เก่งนะดังด้วยนะก็ใครอยากเรียนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะเรียนวันที่26มีนาคมวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์นะคะวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia WealthAsset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex